วิถีชีวิตคนริมคลองดำน้ำหากุ้งแม่น้ำขายสร้างรายได้งามได้ทุกวันครับถูกระคองหากินบ้านๆเนี้ยครับถ้าวันออกเวรเนี้ยครับผมจะทำงานวันเว้นวันออกเวรวันหนึ่งก็มาหาวันหนึ่งครับสุภกิจสิริทรัพย์และคู่หูวัย22ปีหนุ่มชาวจันทบุรีใช้เวลาว่างจากงานประจำนำเรือออกหาสัตว์น้ำในลำคลองบ้านหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเพื่อนำไปขายและรับประทานกุ้งแม่น้ำหรือกุ้งกล้ามกรามตัวโตๆที่อยู่ในคลองบ้านเกาะคว้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเป็นเป้าหมายหลักในการค้ากำไรให้กับสองหนุ่มภายใน1วันมีรายได้ 7-800 บาทอย่างมากก็โล2โลครับประมาณ3ตัว4ตัวโลครับถ้าเป็นกุ้งไข่ก็ประมาณ10กว่าตัวโลครับจำหน่ายตามบ้านตามชาวบ้านที่เขาสั่งซื้อครับจากบ้านมาก็ประมาณ5 3 4กิโลครับออกไปนี่ก็จะเม็ดงามอุปกรณ์ที่ใช้ในการหากุ้งแม่น้ำและปูปลามีทั้งฉมวกแหและแว่นตาดำน้ำซึ่งนายสุภกิจจะทำหน้าที่ดำน้ำลงไปจับกุ้งส่วนเพื่อนจะคอยพายเรือตามสอดส่องเส้นทางและรักษาความปลอดภัยจากกิ่งไม้หรือโขดหินที่อยู่ในลำคลองเคล็ดลับง่ายๆในการจับกุ้งแม่น้ำหรือกุ้งกล้ามกรามให้สังเกตหนวดของกุ้งที่ยาวออกมาจากตามซอกหินแล้วใช้ฉมวกแทงเบาๆบางจุดสามารถทอดแหขึ้นมาได้เลยในแต่ละวันนายสุภกิจจะจับกุ้งได้วันละประมาณ 1-2 กิโลกรัมสามารถขายได้ในกิโลกรัมละ 7-800 บาทแล้วแต่ขนาดของตัวกุ้งสามารถสร้างรายได้เสริมในช่วงวันหยุดได้เป็นอย่างดีการหาสัตว์น้ำในลำคลองบ้านหนองบัวนับว่าเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งซึ่งที่แท้จริงแล้วคือวิถีชีวิตของคนริมคลองอย่างแท้จริง